ด็กหน้าห้องเด็กหลังห้องเด็กหน้าห้องมาเรียนเช้าสายแล้วว่ะวันนี้ไปสายแน่เลยเอาฟิล์มพึ่งมาเหรอใช่ดิทูวันนี้เรามาสายอ่ะป้าป้าเราก็สายเหมือนกันเนี่ยรีบไปดีกว่าป้าป้ารีบเข้าโรงเรียนกันไปทูวันนี้เราไม่น่าตื่นสายเลยอ่ะใช่โถลืมตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ยตื่นสายเลยจริงตั้งแต่เราเรียนที่นี่มานะเราไม่เคยมาโรงเรียนสายขนาดนี้มาก่อนอ่ะเราก็เหมือนกันเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วเนี่ยป้าป้าจะถึงห้องเรียนแล้วทูทูวันนี้เรามาโรงเรียนสายมากเลยอ่ะไม่คิดว่าจะสายขนาดเนี้ยใช่เราก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะมาสายขนาดนี้เนี่ยตายแล้วสถิติที่เราทำไว้ในปีนี้มันจบแล้วเนี่ยไม่น่าตื่นสายเลยโอ้ยเรานี่เครียดมากเลยเนี่ยปกติไม่เคยมาสายเลยเนี่ยนี่วันนี้วันแรกเลยโอ้ยเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยวันนี้ถือว่ามาโรงเรียนเช้าที่สุดวันแรกเลยนะเนี่ยมีนักเรียนมาแล้วอะอะไรกันใครกันมาเช้ามากเลยนี่เพิ่ง 6:30 มาแล้วเหรอเนี่ยทูวันนี้เรามาช้าเราต้องขยันคูณสองแล้วแหละต้องรีบอ่านหนังสือใช่ชดเชยที่เรามาสายกันวันนี้ใช่ใช่ทูฟิล์มมาแล้วเหรอเนี่ยโอ้มาช้ามากเลยนะเนี่ยนี่เพิ่งจะ6:30เช้าที่ไหนกันครูปกติพวกเราสองคนนะมาเช้าวันนี้อีกใช่ไหมทูใช่ปกติพวกเรามากัน6:00เลยครูโอ้โหขยันกันขนาดนี้กันเลยเหรอเนี่ยพวกเธอไม่ใช่นะสิครูพวกเราอ่ะเด็กหน้าห้องเด็กหลังห้องมาเรียนสายง่วงยังไงเนี่ยขี้เกียจไปโรงเรียนเนี่ยขี้เกียจเข้าเรียนจริงๆเนี่ยนั่งพักนี่สักแป๊บดีกว่าเนี่ยซ้ำชั้นป .6 มา8ปีเนี่ยแม่ก็บ่นทุกวันเลยเนี่ยเซ็งใจก็อยากเรียนจบนะเนี่ยให้แม่ดีใจแต่ก็ทำไม่ได้สักทีเนี่ยนี่ก็จะ8:00แล้วยังไม่ได้เข้าเรียนเลยนั่นต้นนี่ไปนั่งทำอะไรตรงนั้นน่ะไปหาต้นซะหน่อยดีกว่าต้นเพื่อนรักต้นไปทำอะไรตรงนี้อ่ะขี้เกียจเข้าเรียนอ่ะฟิลโอ้เราก็เหมือนกันเข้าไปก็ต้องไปนั่งรอตั้งแถวอีกใช่นั่งนี้ก่อนดีกว่าตรงนั้นร้อนใช่เดี๋ยวรอเขาเข้าแถวเสร็จแล้วค่อยไปก็ได้เนาะใช่มาเล่นนี้จบกันมายิงจุ๊บ1แต้มได้อีกแล้ว1 2 3เอ้1 2ปั๊บปั๊บโอ้ต้นแล้วต้น2แล้วต้นกี่โกงอ่ะวิธีอยู่ท้ายนะใครชนะ1 2ปั๊บโอ้ยเสมอ2ตาสุดท้าย1 2ปั๊บชนะครับอันนี้เราอ่อนให้ต้นเฉยๆนะต้นเดี๋ยวก่อนโหยกิ่งดังแล้วอ่ะเข้าห้องกันไปๆเดี๋ยวรีบไปเร็วไปเร็วๆ 8:05 นาทีแล้วเร็วๆครูเข้าแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วตอนนี้ถึงบ้านกันนะนี่สองคนเนี้ยฟิลต้นทำไมถึงมาสายครูสอนภาษาไทยไปได้ตั้งนานแล้วเนี่ยหนูมาเช้าเพราะว่าเมื่อวานแม่นอนดึกอะค่ะครูก็เลยตื่นมาส่งช้าค่ะที่ผมมาช้าผมไปช่วยหลวงพ่อบิณฑบาตมาครับครูต้นฟิลเธอสองคนเนี่ยมาสายทุกวันเลยไม่คิดจะเปลี่ยนข้อแก้ตัวบ้างหรอพวกเธอสองคนอะดูอย่างเพื่อนสิทูกับฟิล์มเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เช้านะตั้งแต่6:30ดูเพื่อนเป็นแบบอย่างสิตัวอย่างดีๆก็มีให้ดูไม่ทำดูฟิล์มกับทูเหรอต้นไปดูกันเดี๋ยวเราจะดูฟิล์มต้นไปดูทูนะนะเป็นไรอะฟิลครูบอกให้เรามาดูเธออะฟิล์มคนละดูหรือเปล่าไม่ครูบอกอย่างนี้นะดูเราอะนะดูทำไมอะไม่รู้เหมือนกันครูบอกให้เราดูอะเฮ้ยต้นอะไรเนี่ยเข้ามาทำอะไรรู้เนี่ยก็ครูสั่งเรามาดูทูเนี่ยดูอะไรใกล้ขนาดนี้ใช่เหรอต้นใช่เฮ้ยเขาบอกให้ดูทูเป็นตัวอย่างเนี่ยดูอะไรเนี่ยมีอะไรทำไมมาดูเราเนี่ยน่ากลัวต้นฟิวครูไม่ได้หมายความแบบนี้อ้าวก็ครูบอกให้พวกหนูดูฟิล์มกับทูเป็นตัวอย่างไงคะหนูใช่ไหมเนี่ยครูหมายถึงว่าดูแบบพฤติกรรมเขาเป็นตัวอย่างเช่นเขามาโรงเรียนเช้าเธอก็ควรตื่นเช้าแล้วมาโรงเรียนเช้าเข้าใจไหมไปนั่งที่ต้นพวกเราเป็นเด็กหลังห้องทำอะไรก็ผิดเนาะใช่ผิดตลอดเลยใช่ครูบอกให้เราไปดูฟิล์มแบบทูพวกเราก็ดูแล้วก็โดนบ่นอีกใช่ไม่ยุติธรรมเลยไม่ไหวไม่ไหวเด็กหน้าห้องทำการบ้านทรง
นักเรียนคะเมื่อวานคุณครูสั่งการบ้านไปเอามาส่งได้ละค่ะเสร็จแล้วครับใช่ค่ะครูตั้งแต่ครูสั่งเมื่อวานพวกเราสองคนก็ทำเสร็จแล้วจริงๆเมื่อวานครูสั่งปุ๊บเราก็ทำเสร็จเลยเนี่ยเหมือนกันเลยนี่ค่ะดูสิหูเก่งจังเลยอะฟิล์มนี่ถูกหมดทุกข้อเลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะของผมครับไหนเด็กชายทูอุ๊ยถูกทุกข้ออีกแล้วอะอุ๊ยเก่งมากเลยนะพวกเธอขอบคุณครับแป๊บทูแหมดีมากๆเลยเนี่ยมีนักเรียนตั้งใจเรียนแบบเนี้ยคะแนนประเมินของครูก็คงจะสูงลิบลิ่วเลยล่ะสบายฟิล์มถ้าวันนี้มีการบ้านอีกนะเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จในคาบนี้เลยเราก็เหมือนกันแหละทูแต่เมื่อวานที่ครูเขาสั่งการบ้านอ่ะง่ายมากเลยนะทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเราอยากให้ครูเขาสั่งการบ้านยากกว่านี้สัก5-10 เท่าไปเลยเอายากๆไปเลยเนาะใช่เหมือนกันเลยเด็กหลังห้องไม่ทำการบ้านเด็กหญิงฟิลเด็กชายต้นทำไมไม่มาส่งการบ้านล่ะเอาการบ้านมาส่งเร็วฟิลการบ้านเสร็จยังการบ้านอะไรต้นที่ครูสั่งเมื่อวานอะเมื่อวานครูสั่งเนี่ยเหรอแล้วไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ทำเลยเนี่ยการบ้านอะไรอ่ะทำไงดีเนี่ยทูส่งการบ้านครูสั่งยังอะส่งแล้วอุ้ยแล้วขอเล่าหน่อยดีเรากับต้นยังไม่ได้ทำเลยอะขอเล่าหน่อยนะเพื่อนใช่ขอเล่าหน่อยนะเพื่อนนะเฮ้ยมันจะดีหรอดีสิให้เพื่อนลอกอะได้บุญเลยนะให้เพื่อนลอกกันบ้านเนี่ยด้วยขอลอกนิดเดียวเองไม่เสียหายหรอกเฮ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวครูดุเอาทูอ่ะขี้มุกตลอดเลยไม่ลอกไม่ลอกไม่ช่วยเพื่อนเลยได้บุญนะทำหรือยังพวกเธออ่ะถ้ายังไม่ทำออกมาได้สิยังไม่ได้ทำขอครูยังไม่ทำเลยครับลงจบไหนครูขอเหตุผลหน่อยสิทำไมไม่ทำกันบ้านคือเมื่อวานหนูบินไปเมกาค่ะครูหนูไปงานแต่งของพี่ชายบินไปเมกาใช่ค่ะแล้วกลับมาทันด้วยเนี่ยนะใช่ค่ะครูหนูไปปุ๊บกลับปั๊บเลยค่ะอ๋อแม่เลยตื่นสายเลยใช่ไหมใช่ค่ะครูแล้วเด็กชายต้นล่ะตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยครับไหนบอกเหตุผลครูมาสิเมื่อวานครับช่วงเย็นครับหลวงพ่อหิวครับผมทำกับข้าวให้เขากินทั้งวันเลยครับหลวงพ่อหิวตอนเย็นได้ด้วยพ่อหิวโอ้หิวข้าวครับมีต้มลุงครับดูแลสุขภาพใช่ค่ะเมื่อวานหนูก็ไปกินมาด้วยหนูกลับมาอ๋อกลับมาจากอเมริกาใช่ค่ะไปแต่งเนื้อไปงานแต่งมาด้วยค่ะกลับมาทานด้วยกลับมากินที่วัดต่อครับผมคงหิวนะดูเลยคราวหน้าอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะค่ะครูขอบคุณครับขอบคุณครับต้นยอมแล้วเด็กหลังห้องใช้ไม่ได้เลยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเด็กหน้าห้องตั้งใจเรียนมากนักเรียนงั้นมาเรียนต่อกันดีกว่าค่ะมาดูนะคะภาษาไทยนะคะครูจะสอนเรื่องรอหันนะคะเทียบเท่ากับสระอะแล้วก็สะกดด้วยนอนหนูนะคะเช่นบรรทัดนะคะเดี๋ยวทุกคนจดตามนะจ๊ะเดี๋ยวจดตามสิ่งที่ครูพูดนะค่ะบันดาลลงบันไดบันไทจำเริงมีเรื่องเริงบันเทิงมีเสียงบันลือสักหนังดังใครจดทันใครจดถูกนะครูจะให้เลย10 คะแนนเต็มเสร็จแล้วค่ะไหนมาดูสิคะเสร็จแล้วครับบันดาลงบันไดบันทึกให้จำจงดีเรื่องเริงบันเทิงมีเสียงบรรลือสนั่นดังอุ้ยเก่งมากเลยจ้าขอบคุณค่ะอย่าลืมสิบแรงหนึ่งนะคะได้เลยค่ะครับบันดาลงบันไดอุ้ยเก่งมากเลยค่ะเด็กชายโทเย้ขอบคุณครับอุ้ยพวกเธอได้ทำให้ครูภูมิใจมากๆเลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะเด็กหลังห้องไม่ตั้งใจเรียนบันดาลลงบันไดบันทึกให้จำจงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบรรลือสนั่นดังค่ะโอ้โหครูท่องเก่งมากเลยนะต้นเนาะใช่นี่ตอนเช้าเราซื้อขนมมาเพียบเลยแบ่งแล้วมันดีแบ่งนะต้นแบ่งกันครูไม่เห็นหรอกเนาะเด็กนั่งห้องบังมาอยู่แต่เสียงนะครูไม่ได้ยินหรอกครูร้องเพลงอยู่เนี่ยฟังครูร้องเพลงเพลินเร็วเนี่ยอะไรบันเริงบันดีไม่รู้บันดาลบันไดแต่ผ้าไหมไอ้ของคอเลยแกะยากอ่ะต้นแล้วก่อนนะผัดตั้มผัดตั้มอาจารย์เรียนได้ไหมที่ครูให้จดอ่ะได้ค่ะได้ค่ะครูเด็กชายต้นเด็กหญิงฟิลเสร็จหรือยังเอามาส่งสิครูคะพวกหนูนึกว่าครูท่องให้ฟังอย่างเดียวไม่ต้องจดก็เลยไม่ได้จดอะค่ะครูใช่ผมฟังเพลินเลยครูเมื่อกี้ใช่ค่ะ
ไม่ใช่ครูบอกให้พวกเธอจอดใช่หรอเนี่ยดูอย่างครูกับฟิล์มสิเขายังเอามาส่งแล้วเลยมัวแต่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยตั้งใจเรียนกันหน่อยสิคะเด็กชายต้นเธอเรียนมา8ปีแล้วนะซ้ำชั้นแล้วซ้ำชั้นอีกไม่คิดจะปรับปรุงตัวเลยหรอคือใครที่นี่ที่เนี่ยต้องรู้จักต้นทุกคนครับเพื่อนต้องมีทุกรุ่นครับเรารักสถาบันครับครูได้ค่ะเด็กชายต้นงั้นก็เอาปีที่9ไปด้วยนะครูเขางับอุ้ยเราดีใจสุดฟิลเราจะได้ชั้นชั้นปีที่9แล้วเนี่ยดีใจสุดๆเลยอุ้ยดีใจด้วยนะต้นอย่าละจ้าซ้ำชั้นเป็นเพื่อนต้นนะได้เลยเด็กหน้าห้องฉลาดมากอ่ะนักเรียนมาคลายง่วงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนคณิตคิดเร็วกันเด็กหน้าห้องเลยเก่งจริงเลยนะเนี่ยแค่นี้จิ๊บๆเนาะฟิล์มเนาะใช่ถูเราเป็นเด็กหน้าห้องเราเป็นเก่งอยู่แล้วใช่เด็กหลังห้องไม่ฉลาดมาเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะแต่คราวนี้หน้าห้องไม่ต้องตอบแล้วเพราะพวกเธอตอบเยอะแล้วเอาอย่างนี้ไม่ได้นะครูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เพื่อนตอบบ้างนะใจเย็นๆนะเดี๋ยวพวกเธอค่อยหลังจากนี้นะเดี๋ยวข้อนี้ให้หลังห้องก่อนอ่ะสองคนนะตั้งใจฟังครูนะรูท9เท่ากับรูท9รู้ค่ะครูเท่ากับ9รูทค่ะครูอุ้ยใช่เหรอใช่เราจำได้9รูทค่ะครู9รูทครับไม่ใช่ค่ะเด็กหญิงฟิวอ่ะเด็กชายทูเฉลยเพื่อนสิ3ถูกต้องค่ะนี่ต้องใจเลยแบบเพื่อนสิเพื่อนจะตอบได้เลยครูสอนไปตั้งแต่วันก่อนนะเนี่ยรูท9ก็คือ3คูณ3ถอดรูทไง3คูณ3เท่ากับ9ใช่ไหมคะถอดรูทออกมาก็ได้3ไงเขาพูดเรื่องอะไรอ่ะต้นเราไม่เข้าใจเลยอ่ะคุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ยากเลยนี่เลยรูท9ครูครับผมอยากได้คำถามแบบที่ถามฟิล์มกับทัวร์ครับแบบ1บวก1ได้2 2บวก2ได้4อะไรประมาณนี้ครับอุ๊ยหนูอยากได้เหมือนกันค่ะครูอันนี้มันยากเกินไปอ่ะมันแบบจีเนียสเกินไปอ่ะครูใช่ครูได้งั้น1บวก2บวก3บวก4บวก5ได้เท่าไหร่ตอบตอบใช่ไหมตอบเลยอย่าละช่วยยืมนิ้วหน่อยครับต้นนะ1 2 3 4 5เราว่าไม่น่าพอฟิล์มทูเราขอยืมนิ้วหน่อยดิมันไม่พออ่ะยืมนิ้วหน่อยแบมาแบมาไม่ต้องพูดแบมาแบเลยเหรอใช่แบแบบนี้สิอะไรอ่ะทำไมไม่พอ30 39 60แปดสิบพันสองไม่พอครูครับยิ้มนิ้วครูได้ไหมครับขอยิ้มนิ้วครูเดี๋ยวนะโจทย์มันอะไรนะครูหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าใช่มันไม่พอทำไมมันไปพันสองอะฟิวครูครับยิ้มนิ้วอีกหน่อยครับพวกเธอเลยนะเด็กหญิงฟิวตอบไปสิเท่าไหร่15โอ้โหไปมาเอาไม่ต้องใกล้เคียงกับพันสองไหมคะครูก็คือพันสองของหนูคือศูนย์ไม่มีค่าก็ไป12ห่างกันสามไหมคะครูใช่ครับหรอใช่หนูตอบคำถามถูกอะแต่ว่าให้ฟิวแสดงวิธีทำดีก่อนนะครูไม่ต้องแล้วครูว่าแค่นี้ครูก็ปวดเทศแล้วเรารู้แล้วนะอนาคตฟิวเนี่ยติดซ้ำชั้น8ปีเหมือนแล้วแน่นอนมาต้องรักกันนะได้เลย